สวัสดีเช้าวันที่25กรกฎาคมนะครับเรา,าเริ่มที่ทองคำเราทองคำตื่นเช้ามาลงพุทธพุทธพุทธพต่อนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอิงตามไพร์เซชันนี้ผมขออนุญาตเกินขึ้นมาหน่ดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปใช้เทรดได้จริงๆในชีวิตจริงนะครับนี่คือท่าที่เรียกว่าการเปลี่ยนเทรนและก็การเบรกรีเทสนะถามว่ามันคือ,อยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเนาะคือปกติเนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับ มันมีการวิ่งขึ้นถูกไหมพักตัวนะครับวิ่งขึ้นพักตัววิ่งขึ้นมันเป็นอย่างนี้เลื่อยไปถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันมีการทะลุแนวรับก่อนหน้ามาเมื่อไหร่ตรงจุดนี้มีโอกาสที่มันจะลงได้ซึ่งเราเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ยมันทําอะไรครับมันทะลุแท่งก่อนหน้าถูกไหมก็มีโอกาสที่เป็นคำบอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะวิ่งลงต่อนะครับซึ่งถามว่าเหมือนกันกับจุดนี้ไหมเหมือนกันนะครับราคาเนี่ยมีการทําอะไรครับมีการทะลุแนวรับก่อนหน้านะครับซึ่งจุดนี้ก็คือการที่มันทะลุตรงนี้เพราะน้นสิงที่ม ลงมาแล้วเนี่ยต้องมีการรีเทสด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้คือมันกำลังรีเทสอยู่ถามว่าการวิงแบบนี้ถูกต้องไหมนะครับมันเป็นถูกต้องเลย,พยแพสเซ็ชั่นทุกอย่างมาหมดเลยเพราะ,ะนั้นมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะลงต่อได้นั่นคือสาเหตุที่ทองคำเนี่ยมันวิ่งลงต่อนะครับหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมมันลงต่อนะราดูแค่าภาพนี้นะนี่คือเทนขาขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนเทนคือทะลุนะครับปัจจุบนันถูกไหมมันถึงจะลงต่อได้ประมาณนนนนีีี้้้เเพรราาะั่คืออจุดทตง เข้าใจนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นได้แบบนี้นะครับไม่ได้ยากเลยนะฮะนี่คือจุดที่เกิดขึ้นเพราะฉนั้นถามว่าปัจจุบันเนี่ยมันลงต่อมาได้ไงก็นั่นแหละนะครับมีการรีเจ็คลงมาด้วยปิดต่ำกว่าแนวรับก่อนหน้าด้วยก็เลยลงต่อได้นะครับโซนประมาณนี้อันนี้คือไม่ยากนะครับทีนี้สชั่วโมงครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาเยอะแล้วตอนนี้มาเจอแนวะรับปัจจุบันนะครับคาถามคือมันจะลงต่อได้ไหม ผมมองว่ามันน่าจะมีแรงดันลงต่อได้ถึงข้าล่านตรงนี้นะครับ 2, 3, 5, สองสามห้าศูนย์นตรงนี้พอเป็นไปได้นะครับแต่เราต้องใช้เวลาหน่อยเพราะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือเราอาจจะเข้าเซลเลยไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเผื่อสต็อปลอตไกลหน่อยน,น,นะครับตอนนี้ราคามีการอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะปัจจุบันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรเล่นนะครับก็คืออาจจะรอราคาเนี่ยมันกลับตัวขึ้นทำแนวต้านก่อนคือภาพเนี่ยที่มันจะเป็นนะ ส่วนใหญ่นี่ยผมก็จะเป็นอย่างไงครับมีการวิ่งขึ้นและกลับตัวลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเล่นจริงๆนะผมมองว่าเล่นแบบนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะครับเรารอให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นก่อนแล้วถ้าเกิดจะเซลเลยเนี่ยแบบไม่อยากพลาดเทรดนะผมมองว่าเราอาจจะมาเซล,ลข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับสองสามหกแปดอีกจุดหนึ่งเป็นโซนที่น่าเล่นได้เหมือนกันตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอราคามันทุนรับวันนี้ผมว่าก็เล่นได้เหมือนกันนะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วน GJ บ้างนะครับของ GJ มันก็ยังลงต่อเดียวนเมื่อวานเนี่ยก็ลงมาจากจุดที่ผมเล่นเซลล์ไปนะครับดูเดลี่นิดหนึ่งของเดลี่ผมว่าน่าจะดันลงต่อได้อีกนะครับน่าจะมาถึงข้างล่างตรงนี้เลยแนวรับแรกหรือไม่ก็มาเติมเติมไซ้ข้างล่างน,นี้เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตรงไหนกันแน่ก็ต้องรอดูน่าไงทีนึงแต่ผมว่าโซนนี้ก็อาจจะลงมาถึงได้ก่อนนะครับ1 9ึ่เนี่ยเป็นโซนที่น่าจะเล่นได้นะครับ ส่วนสี่ชั่วโมงก็เออนนดพอดู4ี่ชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะดันลงมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่านจะมีโอ,อ,โอกาสวิ่งถึงตรงนันได้นะครับตอนนี้1ชั่วโมงมีการดันลงมาต่อเนื่องแล้วทุงนี้ผมว่าน่าจะเซลลได้นะครับณนะปัจจุบันตรงนี้ไม่น่าเกลียดที่ราคาเนี่ยจะลงต่อผมว่ามีโอกาสสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นผมว่าน่าจะเล่นได้เลยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนี้นะน่าจะลงต่อได้เลยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันใน ผมไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์สดไหมนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงคลิปความดูให้นะครับผมเจอกันครับ ขอขจังหวะน,นิดน,นึงเะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal Forex ด้วยนะครับราคายอยู่ที่999บาทต่อเดือน,นครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจกสัญญาลอกจะเป็นการแจกประมาณ1-2เทรดต่อวันเพราะว่าต้องการความแม่นยำสูงนะครับเทรดส่วนใหญ่เป็นการ Scoping นะแล้วก็มีจุดเข้าเทรด TPSL ที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทรดเดียวลดจบนี่คือ1ตัวอย่างของ Signal นะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทรดนี้ไม่มี TP นะครับก็คือจะปล่อย r ันเทรดนั่นเองยาว,ยาวๆนะครับ ทั้งหมด12ปิ๊บนะครับอย่างเทรดนี้นะครับเป็นการบายทองคันใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26ปิ๊บนะครับไอ้ที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคาเนี่ยมีการติดลบไปนะครับติดลบ20ปิ๊บเหมือนกันคือมันก็มีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มติดต่อตามนี้เลยนะครับไลน์ ID MJOPO แล้วก็ทักมาว่าสนใจ9 99จะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับ